เอาล่ะและนี่คือสิ่งที่เราไปค้นพบมาเว้ยจำน้องโชตะได้ไหมทุกคนที่เขาแบบผมอยากให้นักเขียนการ์ตูนออกการ์ตูนเล่มใหม่เร็วๆครับสาธุเออแต่ผมไม่อยากทำการบ้านนี่ผมไม่อยากสอบอ่ะเออเธอมาอีกแล้วตรงนั้นไงตรงนั้นเธอกำลังเดินมาแล้วอ่ะโชตะเห็นอะไรอ๋อฉันรู้แล้วแกปุ้งปุ้งเหงาทานูกิดูตรงไหนก็ใช่ต้องบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องที่เขารู้สึกสังเกตได้ว่ามันเป็นพล็อตโฮแปลกๆตรงโชตะว่าเขากำลังพูดถึงใครเพราะว่าเราไม่เห็นแล้วก็คุณยานโยอิไม่เห็นแล้วมันมีความเชื่อของซูเมรุอยู่อันนึงที่พูดถึงทูตตัวเล็กๆอะว่าเด็กๆจะสามารถสื่อสารได้ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออะถ้าหากว่าเป็นทูตของซูเมรุจริงๆทำไมถึงเป็นเด็กผู้หญิงแล้วโชตะก็มีความทรงจำสับสนตรงจุดนี้ด้วยว่าเธออะน่าจะอายุประมาณผมแต่น่าจะเรียนก่อนผมแล้วพอมันเป็นเรื่องของกึ่งความฝันกึ่งภาพดวงตาที่เห็นอะมันเลยค่อนข้างจะซัสนิดนึงในส่วนของเกี่ยวกับเทพมายหรือเปล่า